80แล้วมั้งหรือ89นี่ท่านปล่อยซะทุกอย่างแล้วแหละปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนนอะไรพออะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเลยใช้แบบหัวตาบอดเรื่อยๆไปใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครขี้เกียจก็ขี้เกียจใครจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยไปหมดแม้แต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาจริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข้มงวดกดขันมาดั้งเดิมเดี๋ยวก็พลาดเองแม้เช่นนั้นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมากวันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บำเพ็ญแต่ถ้าว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็จะมีอยู่มากวันนี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ฆ่ากิเลสพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปให้กิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นมาพลุกพล่านวุ่นวายก่อกวนเจ้าของและทำคนอื่นให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยจนกลายเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แล่นแค้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ถ้ามีอะไรท่านพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัตกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องก่อกวนตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเว้นแต่หลับเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทประมาทได้อย่างไรแต่นั้นก็ยังพอทำเนาสถานที่เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืนต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหละคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงในสกลรากาอยู่ความหึงหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เก
ิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นการแก้กิเลสหรือเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคราวจะอารมณ์ผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ดด้วยเหตุผลเหมือนกันเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกต่างสบายสบายนะมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่พอออกมาจากที่ฉะนั้นแล้วมันก็กลางเล็บเริ่มกลางเล็บขึ้นมาเนี่ยตะปบเจ้าของนั่นแหละกลางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นแหละไม่ได้กัดผู้อื่นผู้ใดอ่ะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่ฉะนั้นหมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้นความกลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปตักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอิริยาบถทีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อยความทุกข์มากทีเดียวพอสละจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วนี่กลางคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินอยู่นั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าได้มอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้ไปเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจิตเกิดสบายนั่งอยู่บนไม้ชายเขาที่ไหนก็สบายมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงงานในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาธิไม่ต้องถามแล้วเรื่องความสงบของใจนั่นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองแล้วสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใดสงบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปุโปร่งไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดนี่มันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโง่มันอยู่กับเราความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้แล้วแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสมุทัยในสัจธรรมทั้งสี่ความโง่เป็นฝ่ายสมุทัยผลิตทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสมุทัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่อันนั้นท่านเรียกว่ามรรคนะก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรรคเมื่อมีมากมันก็มีกำลังมากแก้ไปได้โดยลำดับๆเนี่ยการเจริญมรรคเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจถ้าจะทำอันหนึ่งเหมือนกันนะแก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรรค
ผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทำหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่กินลงไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะการกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทำงานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้นั่นก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความจริงเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมรรคเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคมรรคทำหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้นมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเช่นทุกข์ให้พึงกำหนดรู้ท่านบอกทำไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงงับพึงถอนพึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรคแต่ว่าพึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกข์ก็ดับไปดับไปเพราะอำนาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกข์จะไปทำหน้าที่ของตัวโดยลำพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคเลยอย่างนั้นไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมนี้เราไม่เข้าใจก็เลยไปกระจายกันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเรือนทุกต้องทำหน้าที่กำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจะไปเจริญมรรคจะไปทำนิโรธให้แจ้งนี่เป็นคนละภาคเป็นคนละอย่างเสียวันยั่งค่ำตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรจากการบำเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำหน่อยนี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกข์เกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์นั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญแล้วมันทุกข์เพราะความสัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้นมันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกข์ขึ้นมาแล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวเกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอำนาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธแน่นิโรธไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรแหละความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธกาลนั่นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก้อย่างอื่นมันไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะรับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลำดับลำดับอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปราชญ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไขเป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายแบบนั้นมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จำเป็นเดินปัญญาเลยนั่นอันนี้ก็มีปัญญามันคือว่าสมาธิมันคือมันล้าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละว่าเขาพูดเฉยๆพูดไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้
พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งค่ำสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกนั่นแหละมันไม่จริงท่านสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถาธรรมการปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นเราอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทัยมันกีดกั้นอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่การและสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทำการกีดขวางทางเดินของเรามันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้กีดขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นสิ่งที่จะทำให้มืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาให้เป็นความสว่างขึ้นมาแก้ไขถากถางสิ่งที่ปิดบังทางที่มันรกรุงรังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมรรคจิตใจก็สว่างสวยขึ้นมาเองสว่างขึ้นที่ใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมรรคผลนิพพานหรือความสุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่ใจกายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นเนี่ยกิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดกิเลสมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมายกับกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันกันแก้ตรงนี้น้ำยอกน้ำบ่งถอดถอนหัวน้ำออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเรียนกงกงเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากรู้มากรู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่ากิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจเมื่อแก้ถูกต้องมันก็หมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้แก่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกปรกโสมมอันไม่มีราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาผมเหมือนอย่างทองคำเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่าแต่มาชาล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมันเพราะสิ่งสกปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามพระนิพพานถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมุตินิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่นั้นแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ไหนค
ความสว่างสวัยของจิตแผ่พาไปด้วยสติปัญญาหาอุบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดิมหลักก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความผิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอ่านช่างเทียบเคียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสานประสานกันเมื่อได้สัดได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้ความเจ็บคร้านมันหายหมดยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเจ็บคร้านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งในเองพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก้าวเข้าเดินเข้าไปสู่ทางยังกรมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนั่นแหละเพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปั๊บไม่ยอมลงคือกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจอาจจะแก้ให้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมันหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มันเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรากฏขึ้นภายในใจโดยลำดับลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เพิดเติมไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าทำไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขยิ่งกว่าทำท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายธรรมฝ่ายเหตุคือเป็นเครื่องมือสำหรับแก้สิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายประเสริฐทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลำดับลำดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อช่างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกปรกโสมมเข้าไปปกคุมหุ้มห่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลำบากก็ทนเอาแก้ได้แก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจบริสุทธิ์นี่พอถึงนี้แล้วความอยากไปนิพพานก็หายเองนิพพานอยู่ที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานในแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วก็จะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากมันก็เป็นความหิวโหยอยู่แต่ถ้ากำลังดำเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรรคไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเช่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยถ้าว่าอยากไปนิพพานอยากประพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอัตถธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้สอดแสวงหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อ
เข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบ้านตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดป่าบ้านตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบ้านตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบ้านตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคำว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเลยท่านเด็กอย่าพูดเลยเรื่องกับเรื่องกันตลอดกาลว่างั้นเลยพากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่เราบำเพ็ญมาแต่บำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันหมดท่านจึงเรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีมีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ปรมังสุขขังเนี่ยพระท่านไปอยู่ในป่าท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านอยู่เงียบสงบบำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้นดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเข้ารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาจึงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตายแล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกสุทัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเงินภายในจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่างมหากบินพระมหากบินท่านอุทานถ้าอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะตรงไหนก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงสุขขังวัตตะแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรเหมือนความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์นี่เป็นความสุขแท้นะการแสดงธรรมเห็นว่าสุขเป็นตรงนั้น